จางอุกได้เข้ามาในที่ประชุมครับแล้วบอกว่าเขาน่าจะพาจินบูยอนไปเพราะว่าเขากับนางนั้นได้แต่งงานกันไปที่เรียบร้อยแล้วทางจินโฮขยองเองก็ไม่เชื่อนะครับว่าจางอุกกับจินบูยอนลูกสาวของตนนั้นแต่งงานกันแล้วถึงแม้ว่าแต่ละคนในที่ประชุมจะไม่เชื่อนะครับแต่พวกเขาก็ไม่กล้าหือกล้าอือกับจางอุกเลยเพราะว่าจางอุกนั้นแข็งแกร่งมากในขณะนั้นเองครับคนของสำนักชอนบุกวันนะครับก็ได้เข้ามาเตรียมที่จะจับจางอุกจางอุกเลยได้ใช้พลังนะครับจัดการพวกเขาไปอย่างง่ายดายแบบแค่กระดิกมือเลยทางจินมูนะครับก็เลยเสนอทางแก้ปัญหานี้นะครับจินมูนะครับได้ทำการบอกกับจางอุกว่าถ้าเกิดว่าจางอุกสามารถยืนยันได้ว่าพวกเขานั้นแต่งงานกันแล้วเป็นความจริงได้เขานั้นก็จะปล่อยจางอุกไปซึ่งจินมูนะครับก็ได้ถามจางอุกไปว่ามีพยานรู้เห็นในการแต่งงานครั้งนี้หรือไม่จางอุกนะครับเลยได้บอกกับจินมูไปว่าพยานก็คือพลังของข้านี่ไงล่ะในขณะนั้นเองครับทางจินบูยอนนะครับก็ได้นึกอะไรดีๆออกนั่นเองก็คือว่าเธอนั้นได้จับไปที่ท้องของตัวเองแล้วบอกว่านี่แหละคือพยานหรือก็คือจะพูดว่าเธอนั้นตั้งท้องนั่นเองครับผมพอพูดว่าจินบูยอนตั้งท้องแบบนี้ทุกคนก็ไม่เชื่อนะสิครับพวกเขานะครับก็เลยบอกให้อาจารย์ฮอยอมนะลองไปตรวจชีพจรนางดูหน่อยว่านางตั้งท้องจริงหรือไม่อาจารย์ฮอยอมนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าจะรู้แล้วก็ต้องใช้เวลาถึง3สัปดาห์เนี่ยจนกว่าจะรู้ว่าตั้งท้องจริงหรือเปล่าแต่อาจารย์ฮอยอมนะครับยังไม่ได้ทันตรวจชีพจรเลยครับเขาก็บอกว่าให้จางอุกกับทางจินบูยอนนั่นน่ะรีบไปเสียเถิดเพราะว่ายังไงซะถ้าเกิดว่าจินบูยอนนั้นเป็นเจ้าสาวของจางอุกนั้นก็เท่ากับว่าจางอุกนั้นเป็นเขยของทางจินโยวอนและถ้าเกิดว่าเป็นเขยของทางจินโยวอนแล้วนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องใครจะดูแลสมบัติทรัพย์สินของทางจินโยวอนเพราะว่าจางอุกนั้นแข็งแกร่งมากยังไงซะก็ดูแลสมบัติเหล่านี้ได้อยู่แล้วทั้งที่ประชุมนะครับก็เลยเห็นพ้องต้องกันนะครับเพราะว่ายังไงซะจางอุกก็เป็นคนที่แข็งแกร่งพอที่จะดูแลสมบัติต้องห้ามเหล่านั้นได้อยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับจางอุกก็เลยได้พาทางจินบูยอนไปจางอุกนะครับได้พาจินบูยอนกลับมาที่บ้านครับจางอุกก็ยังได้สั่งแม่บ้านคิมนะครับให้เตรียมห้องให้นางอีกครั้งหนึ่งด้วยตัดภาพมาที่ทางพักดังกูและทางซอยุนนะครับซึ่งตอนนี้ครับเหมือนกับว่าทั้งสองคนนั้นจะดีใจแทนจางอุกด้วยครับที่เขานั้นได้แต่งงานแล้วแต่ทางซอยุนนะครับก็ได้ทำการบอกกับทางพักดังกูไปว่าพักดังกูแน่ใจเหรอว่าจางอุกนั้นได้ลืมคนเก่าไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในเรื่องนะครับเขาจะไม่เอ่ยชื่อมูด็อกเลยนะเขาจะเอ่ยแค่ว่าลืมเด็กคนนั้นนะครับก็คือมูด็อกก็หมายถึงเขาจะพูดว่าเด็กคนนั้นแทนที่จะเป็นชื่อโดยตรงนะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อไปปุ๊บจางอุกนั้นจะสะเทือนใจนั่นเองครับผมจินบูยอนนะครับได้หอบตะเกียงที่จางอุกพามานั้นกลับไปไว้ที่เดิมซึ่งตอนนี้มันดับอยู่นะครับจินบูยอนได้ทำการบอกกับตะเกียงว่าเป็นเพราะตะเกียงแท้ๆเลยเธอนั้นถึงสามารถหนีออกมาได้และได้แต่งงานกับจางอุกเธอกันนะครับก็ได้นึกถึงว่าแท้จริงนั้นเธอมีพลังจริงๆเหรอที่จะดับตะเกียงได้เธอนะครับเลยพยายามใช้พลังของตัวเองครับที่จะจุดตะเกียงขึ้นมาใหม่แต่ว่าก็ทำไม่ได้ผลครับในขณะนั้นเองข้างๆโต๊ะของทางจินบูยอนนะครับก็มีดาบของจางอุกซึ่งก็คือดาบของงักซูนั่นแหละครับวางอยู่ทางจินบูยอนนะครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับก็เลยลองแตะไปที่ดาบดูนะครับปรากฏว่าเธอก็ได้เห็นความทรงจำของตัวเองนะครับที่เธอนั้นเป็นงักซูแต่เธอนั้นก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าแท้จริงแล้วไอ้ที่เธอเห็นมันคืออะไรแต่ในขณะที่เธอฟื้นความทรงจำได้นั้นปรากฏว่าตะเกียงนั้นเกิดจุดติดขึ้นมาครับจางอุกที่ผ่านมาเห็นพอดีนะครับก็ดีใจเป็นอย่างมากครับที่ทางจินบูยอนนะครับสามารถจุดตะเกียงติดได้จินบูยอนนะครับได้ทำการบอกกับจางอุกไปว่าถ้าเกิดว่าความทรงจำของเธอฟื้นขึ้นมาแล้วก็หมายความว่าพลังของเธอนั้นจะต้องกลับมาด้วยอย่างแน่นอนจินบูยอนนะครับยังได้ขอโทษจางอุกอีกว่าขอโทษด้วยนะที่ทำการกุเรื่องตัวเองนั้นตั้งท้องขึ้นมาเพื่อที่จะให้หนีรอดมาได้จางอุกนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเขานั้นก็คิดวิธีแก้ตัวว่าจะไปบอกกับอาจารย์ฮอยอมที่จอนจินกักยังไงว่าแท้จริงแล้วทางจินบูยอนนั้นไม่ได้ตั้งท้องทางจินบูยอนนะครับก็เลยไปสายลุกเฉลยครับก็เลยบอกไปว่างั้นเราก็มาเริ่มกันสักคืนนี้เลยดีไหมซึ่งจางอุกนะครับก็เหมือนจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะจินบูยอนนะครับก็รู้อยู่แล้วครับว่าจางอุกนั้นไม่ได้สนใจตนเพราะว่าจางอุกต้องการพาตนมาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์เท่านั้นหลังจากนั้นนะครับเธอก็เลยจู่ไปที่จางอุกหนึ่งทีเธอนะครับเตรียมที่จะกลับไปห้องของเธอแต่ปรากฏว่าเธอนั้นดันเจ็บไหล่ขึ้นมาครับเพราะว่าซึ่งการเจ็บไหล่ครั้งนี้นั้นก็เป็นผลมาจากทางจินโฮขยองนะครับแม่ของเธอที่ได้ทำการเรียกเธอกลับไปด้วยเส้นได้ถ้าหากเธอไม่กลับไปแล้วก็ได้นี้ก็จะรัดเธอไปเรื่อยๆทำให้เธอนั้นบาดเจ็บเป็นอย่างมากแม่บ้านคิมนะครับได้ทำการทายาให้แก่จินบูยอนนะครับซึ่งแม่บ้านคิมก็พยายามกล่อมจินบูยอนไปว่าให้จินบูยอนนั้นกลับไปเสียเถิดไม่งั้นเนี่ยก็จะต้องทนเจ็บไปตลอดทางจินบูยอนนะครับก็ยืนการว่าเธอนั้นจะไม่กลับไปที่นั่นอีกเป็นอันขาดแม่บ้านคิมนะครับได้ทำการมาบอกจางอุกว่าตอนนี้นั้นจินบูยอนได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากจากได้ที่จินโฮขยองนั้นได้ทำการเรียกหาเธอจางอุกนะครับเลยได้ฝากแม่บ้านคิมไปบอกกับทางจินบูยอนไปว่าให้ทนเจ็บอีกสักหน่อยละกันหลังจากนั้นครับจางอุกก็ได้ถือดาบไปจางอุกนะครับได้บุกไปที่จินโยวอนนะครับแล้วก็ไปหาจินโฮขยองนะครับที่กำลังทำการเรียกทางจินบูยอนด้วยได้ของเธออยู่จางอุกนะครับได้ชิงได้นั้นมาและทำการทำลายทิ้งในทันทีจินโฮขยองเห็นดังนั้นก็โกรธจัดเป็นอย่างมากครับและบอกกับจางอุกว่านี่เป็นการกระทำที่อุกอาจมากจางอุกก็บอกไปว่า
หากยังมีด้านนี้อยู่แล้วก็ภรรยาของเขาน่าจะนอนไม่หลับซึ่งจินบุยอนนะครับเธอนั้นก็ได้หมดสติไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บนั่นเองพอเธอฟื้นขึ้นมาครับก็ปรากฏว่าอาการบาดเจ็บนั้นได้หายไปแล้วเธอเลยคิดว่าแม่ของเธอนั้นได้ทำการหยุดเรียกหาเธอตัดภาพมาในตอนเช้านะครับทางจินมูนะครับได้สั่งให้ลูกน้องของตัวเองนั้นไปทำการไหว้วานโซอีนะครับใหโซอีนั้นทำยังไงก็ได้ล่อจินบูยอนนั้นมาที่สำนักชอนบุกวันโดยด่วนซึ่งตอนนี้ครับทางจินมูนะครับก็คิดว่าหน้าตาของจินบูยอนนั้นเหมือนนักซูหรือเกินแต่ว่ารูปร่างภายนอกนั้นดันไม่เหมือนเลยแม้แต่นิดเดียวและทางจินมูนะครับก็ยังได้บอกกับทางลูกน้องของตัวเองไปว่าโซอีนั้นจะไม่มีทางปฏิเสธคำสั่งของจินมูอย่างแน่นอนเพราะว่าโซอีนั้นต้องการยาเพื่อที่จะบรรเทาอาการจากน้อนไหมดูดเลือดแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางโซอีนะครับซึ่งโซอีในตอนนี้ได้กลายเป็นเจ้าแม่บ่อนพนันไปที่เรียบร้อยแล้วเธอนะครับยังทำการทำเรื่องผิดกฎหมายและทำการค้าของใต้ดินอีกด้วยเธอนะครับกำลังทำการทรมานชาวบ้านคนหนึ่งเพราะว่าชาวบ้านคนนี้นั้นไม่ได้จ่ายเงินเธอและในจังหวะนั้นเองครับลูกน้องของทางจินมูนะครับก็ได้มาหาเธอแล้วบอกว่าจินมูนั้นได้ไหว้วานมาให้เธอนั้นช่วยพาจินบูยอนนั้นไปสำนักชอนบุกวันลูกน้องนะครับยังได้ทำการย้ำกับโซอีไปว่าเหตุผลที่โซอีนั้นจะมีชีวิตอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่โดนหนอนกัดกินตายก็เพราะว่ายาของจินมูนั้นช่วยเอาไว้ซึ่งโซอีนะครับไม่ได้ต้องการยานี้แต่อย่างใดนะเธอนะครับเพียงต้องการนำยานี้นั้นไปให้กับทางซอยุนแทนแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางซอยุนนะครับซึ่งตอนนี้เขานั้นได้มาพักที่หอนางโลมทางเท่าแก่จูวอลนะครับก็ได้ทำการมอบยาที่โซอีนั้นฝากมาให้เธอนะครับให้มอบให้แก่ซอยุนซึ่งซอยุนเองนะครับก็ได้ถามจูวอลไปว่าแท้จริงแล้วนั้นใครเป็นคนฝากยานี้มาจูวอลนะครับทำท่าเหมือนจะไม่ตอบครับแต่ทางซอยุนก็เดาได้อยู่แล้วว่าคนที่ฝากยานี้มาจะต้องเป็นโซอีอย่างแน่นอนทางจูวอลนะครับยังได้ทำการเตือนกับซอยุนไปว่าตอนนี้โซอีนั้นกลายเป็นหัวหน้ากระบวนการใต้ดินเปิดบ่อนพนันและแถมยังทรมานชาวบ้านไปทั่วที่ไม่จ่ายเงินเธออีกด้วยทางซอยุนนะครับเหมือนจะไม่แคร์นะครับและซอยุนก็ได้ถามจูวอลไปว่าแท้จริงแล้วนั้นโซอีอาศัยอยู่ที่ไหนจูวอลนะครับก็เลยบอกกับซอยุนไปว่าโซอีนั้นอาศัยอยู่หมู่บ้านแกมาซึ่งหมู่บ้านแกมาก็คือหมู่บ้านเก่าของแม่หมอตระกูลชเวนั่นแหละครับตัดภาพมาที่ทางแม่บ้านคิมกับทางจางอุกนะครับแม่บ้านคิมนะได้ทำการบอกกับจางอุกไปว่าไหนๆจางอุกก็แต่งงานใหม่ทั้งทีแล้วก็ได้โปรดช่วยทำลายหยกหินหยางนะครับที่จางอุกห้อยไว้ตลอดเวลาด้วยเพราะว่าการที่จางอุกยังห้อยสิ่งนี้ไว้อยู่นั้นก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าจางอุกนั้นกำลังคาดหวังถึงการกลับมาของเด็กคนนั้นและตอนนี้เธอนั้นก็ได้ตายไปแล้วได้โปรดช่วยทำลายหยกหินหยางสีแดงของจางอุกด้วยจางอุกนะครับเลยได้บอกกับแม่บ้านคิมไปว่าเหตุผลที่เขายังห้อยหยกหินหยางนี้เอาไว้โดยที่ไม่ทำลายมันก็เพราะว่าเป็นเครื่องเตือนใจว่าเธอนั้นได้ตายไปแล้วแม่บ้านคิมนะครับเลยได้ทำการเปลี่ยนเรื่องนะครับมาคุยเรื่องการจัดงานแต่งงานให้มันยิ่งใหญ่อลังการและเหมาะสมกับธรรมเนียมประเพณีด้วยจางอุนะครับเลยได้บอกกับแม่บ้านคิมไปว่าการจัดพิธีแต่งงานนี่นะเขานั้นควรจะจัดให้แก่แม่บ้านกับทางพรรคจินเสียดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นั้นเขาก็ได้เป่าประกาศไปทั่วแล้วว่าเขากับจินบูยอนนั้นได้แต่งงานกันแล้วต่อมาในตอนเช้านะครับทางแม่บ้านคิมนะครับก็ได้พาจินบูยอนมาที่ทางซงริมซึ่งก็ได้มานั่งต่อหน้าทางคุณหมอฮอยอมพรรคจินแล้วก็ทางพรรคดังกูนั่นเองครับผมซึ่งทางคุณหมอฮอยอมนะครับก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เธอท้องซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นโกหกคุณหมอฮอยอมนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเหมือนกับว่าคุณหมอฮอยอมนั้นก็จะรู้อยู่แล้วว่าเธอนั้นโกหกซึ่งคุณหมอฮอยอมและพรรคจินนะครับก็ได้ทำการบอกกับจินบูยอนไปว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นก็หน้าตาคุ้นๆเหมือนกันนะพรรคจินนะครับยังได้ถามอีกว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอนั้นน่ะสูญเสียความทรงจำใช่หรือไม่ซึ่งเธอนะครับก็บอกไปว่าก่อนหน้านี้เธอนั้นได้สูญเสียความทรงจำไปพร้อมกับพลังของเธอแล้วซึ่งทางจินบูยอนนะครับก็ได้บอกกับคุณหมอฮอยอมไปว่าเธอนั้นเคยมีพลังที่ยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้นั้นเธอมีแค่ความสามารถในการมองเห็นพลังได้อย่างเดียวทางจินบูยอนนะครับเลยได้โชว์ความสามารถนะครับโดยการมองเห็นพลังของทุกคนเลยซึ่งทางจินบูยอนนะครับก็ได้ทำการกล่าวชมพรรคจินและคุณหมอฮอยอมนะครับบอกว่าทั้งสองคนนั้นมีพลังวิญญาณที่ยิ่งใหญ่แต่สำหรับพรรคดังกูนั้นมีพลังวิญญาณที่ไม่โดดเด่นอะไรมากแต่ก็สดใสเหมือนกันซึ่งความสดใสกับระดับพลังนี้นะมันก็คล้ายกับน้องสาวของเธอจินโชยอนเสียเหลือเกินซึ่งทางพรรคดังกูนะครับที่ได้ยินชื่อจินโชยอนนะครับก็เขินเป็นอย่างมากจนกระทั่งพรรคจินจึงได้มาห้ามเอาไว้และเธอนะครับก็ยังได้บอกอีกว่ามีพลังบางอย่างนั้นแอบอยู่หลังกำแพงเหมือนกับว่าแอบฟังพวกเราอยู่ซึ่งทางคุณหมอฮอยอมก็ไม่เชื่อนะครับว่าใครกันจะมาแอบอยู่หลังกำแพงคุณหมอฮอยอมนะครับเลยได้ทำการเรียกคนที่อยู่หลังกำแพงมาซึ่งคนที่อยู่หลังกระแพนะครับก็คือคุณหญิงฮอยุนอกนั่นเองครับผมคุณหมอฮอยอมนะครับเลยยังบอกกับทางจินบูยอนอีกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าจางอุกมีพลังศิลาน้ำแข็งอยู่ในร่างกายและคุณหมอฮอยอมนะครับก็ยังได้บอกกับทางจินบูยอนไปอีกว่ารู้หรือไม่ว่าจางอุกนั้นเคยตายและฟื้นขึ้นมาใหม่ซึ่งทางจินบูยอนนะครับก็ได้บอกกับทางคุณหมอฮอยอมไปว่าเธอนั้นรู้ฉากต่อมาครับก็จะเป็นโมเมนต์หวานๆนะครับของทางพรรคจินและทางแม่บ้านคิมนั่นเองครับผมแม่บ้านคิมนะครับได้ทำการเล่าให้กับพรรคจินฟังนะครับบอกว่าเหมือนกับว่านายน้อยของเธอนั้นทางจางอุก
ทำการผลักสายไล่ส่งให้แต่งงานกับทางพรรคจีนซึ่งเหมือนกับว่าพรรคจีนนะครับจะรู้เจตนาของทางจางอุกนะครับและพรรคจีนนะครับก็ยังได้ตั้งคำถามกับแม่บ้านคิมอีกว่าแท้จริงแล้วทางจินบูยอนนั้นน่ะหน้าตาเหมือนคุ้นๆเหมือนเขาเคยเห็นมาก่อนซึ่งทางแม่บ้านคิมนะครับก็ได้บอกกับว่าอันที่จริงจินบูยอนก็คล้ายๆกับโดฮาวาแม่ของจางอุกเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นการจี้จุดของทางพรรคจีนนะครับเพราะว่าได้พูดถึงคนรักคนแรกของพรรคจีนนั่นเองครับผมซึ่งก็คือโดฮาวาแม่ของจางอุกนะและฉากต่อมาครับก็จะเป็นฉากที่ทางพรรคดังกูนะครับกับทางจินบูยอนนั้นได้คุยกัน2ต่อ2นะครับซึ่งพรรคดังกูนะครับก็ได้ถามกับจินบูยอนไปว่าเธอนั้นยังมีอาการเนื่องจากได้ที่แม่ของเธอนั้นได้ร่ายใส่เธอหรือไม่ซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่เจ็บแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแม่เธอนั้นหยุดไล่ได้ใส่เธอทางพรรคดังกูนะครับจึงได้บอกความจริงไปว่าแท้จริงแล้วนั้นจางอุกได้บุกไปที่จินโยวอนนะครับเพื่อที่จะทำลายได้นั่นและตอนนี้ได้ก็ได้สูญสลายหายไปแล้วสุดท้ายครับจินบูยอนนะครับเลยได้ทำการถามทางพรรคดังกูไปว่าจางอุกนั้นชอบไปที่ไหนซึ่งทางพรรคดังกูนะครับก็ได้บอกซึ่งทางพรรคดังกูนะครับก็ได้ทำการบอกกับทางจินบูยอนไปว่าแท้จริงแล้วนั้นจางอุกนั้นจะใช้ชีวิตช่วงเช้านะครับอยู่ที่ทางป่าชายขอบรอบนอกซึ่งที่นั่นจะพบกับเจดีจำนวนมากที่จางอุกนั้นก่อขึ้นเองซึ่งเจดีนี้นั้นก็เป็นเจดีที่จางอุกนั้นจะก่อขึ้นทุกๆการฆ่าผู้แปลวิญญาณของเขาซึ่งอันที่จริงจะเรียกว่าสุสานก็เป็นได้จินบูยอนนะครับจึงได้ถามพรรคดังกูไปว่าผู้แปลวิญญาณนะครับที่มีร่องรอยแปลวิญญาณอยู่ที่ดวงตานี่ก็เป็นหนึ่งในเจดีที่จางอุกก่อขึ้นด้วยใช่หรือไม่เขาก็ตอบว่าใช่ทางจินบูยอนนะครับจึงได้รีบวิ่งออกมาครับที่ป่าด้านนอกครับเพื่อที่จะตามหาจางเพื่อที่จะขอบคุณจางอุกนะครับที่ช่วยชีวิตเธอจากแม่ของเธอแต่พอมาถึงนะครับดันไม่พบจางอุกครับดันพบแต่เจดีจำนวนมากแต่ปรากฏว่าจินบูยอนนะครับดันบังเอิญนะครับไปพบเข้ากับเจดีของทางมูด็อกนั่นเองและทันใดนั้นเองครับก็ปรากฏว่าเธอนั้นได้เกิดนึกความทรงจำของเธอขึ้นมาได้ซึ่งความทรงจำที่เธอนึกมาได้นั้นก็คือความทรงจำตอนที่จางอุกนะครับได้ให้หยกยินหยางแก่มูด็อกนั่นเองและปรากฏว่ายอดเจดีของมูด็อกนะครับก็ได้เกิดถล่มลงมานั่นเองซึ่งภายในนั้นครับปรากฏว่ามันก็คือหยกยินหยางสีน้ำเงินที่จางอุกนั้นเคยให้แก่มูด็อกนั่นเองทางจินบูยอนนะครับด้วยความงงงวยครับจึงได้ทำการเก็บหยกยินหยางนี้มาด้วยเธอนะครับได้เดินถือหยกยินหยางนะครับเตรียมที่จะกลับบ้านของจางอุกซึ่งทางจินบูยอนนะครับก็รู้ว่าแท้จริงแล้วหยกที่เธอถือมาเนี่ยมันต้องไม่ใช่หยกธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอนั้นมีพลังในการมองเห็นพลังได้แต่ระหว่างนั้นเองครับโซอีนะครับก็ได้ดำเนินการตามแผนการก็คือให้ลูกน้องของเธอนะครับไปทำการขโมยหยกต่อหน้าต่อตาแบบวิ่งราวซับเลยทีเดียวแล้วก็กะว่าให้แล้วก็กะว่าจะให้ลูกน้องของเธอนั้นล่อเธอไปที่สำนักชอนบุกวันซึ่งในระหว่างทางนั้นครับลูกน้องนะครับก็ได้แอบมอบหยกยินหยางนะครับให้แก่ทางโซอีซึ่งจินบูยอนนะครับที่กำลังไล่ตามลูกน้องไปอยู่นั่นเองเธอนะครับก็สัมผัสได้ว่าทางหยกยินหยางไม่ได้อยู่ที่ลูกน้องของทางโซอีเธอนะครับจึงได้แอบตามโซอีไปนะครับเพราะว่าเธอนั้นสัมผัสได้ว่าหยกยินหยางนั้นอยู่ที่โซอีซึ่งก็ตามโซอีไปถึงหมู่บ้านแกมาเลยนั่นเองครับผมโซอีนะครับได้เข้าไปหลบในร้านของเธอซึ่งทางจินบูยอนนะครับที่ได้ตามเข้ามานะครับก็ติดกับโซอีสิครับเธอนะครับเข้ามาในร้านที่โซอีนั้นได้วางกับดักเอาไว้แล้วโซอีนะครับได้ปล่อยยาสลบเต็มห้องประจวบเหมาะกับทางตอนนั้นนะครับทางซอยุนนะครับก็ได้เข้ามาหาโซอีที่แหล่งกบดานของเธออยู่พอดีซึ่งทางซอยุนนะครับในระหว่างที่กำลังตามหาโซอีอยู่นั่นเองปรากฏว่าเขานั้นได้กลิ่นยาสลบนั่นเองครับผมเขาจะได้ทำการเปิดเข้าไปในห้องที่จินบูยอนนั้นถูกขังเอาไว้ซึ่งไปนะครับก็ปรากฏว่ายาสลบนั้นได้จางลงแล้วซึ่งจินบูยอนนะครับก็ได้แอบอยู่ในถังน้ำใกล้ๆนั่นเองครับเธอนั้นได้กั้นหายใจอยู่นานทีเดียวนะกว่าที่จะรอดพ้นจากยาสลบมาได้ซึ่งทางจินบูยอนครับก็เลยขอให้ทางซอยุนนะครับช่วยพาเธอนั้นขึ้นจากอ่างหน่อยซึ่งทางซอยุนก็ช่วยนะครับทางจินบูยอนนะครับจะได้ถามว่าทางซอยุนนั้นมาทำอะไรที่นี่ซอยุนนะครับจึงได้บอกว่าเขานั้นมาตามหาคนและซอยุนนะครับก็ได้ถามจินบูยอนไปว่าจินบูยอนนั้นมาทำอะไรที่นี่ทางจินบูยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นได้ตามโจรวิ่งราวทรัพย์มาซึ่งในขณะนั้นเองครับเธอนะครับก็ได้พบกับหยกยินหยางนะซึ่งโซอีไม่ได้เอาไปด้วยนะโซอีก็วางไว้ในห้องนั้นแหละตอนนี้เธอนั้นได้พบกับของที่เธอตามหาแล้วเธอนั้นกะจะกลับไปที่เมืองหลวงซึ่งซอยุนนะครับก็ได้อาสาที่จะไปส่งนั่นเองแต่ว่าทั้งสองคนนะครับก็ได้เดินวนๆกันอยู่ที่เดิมมานานแล้วครับเพราะว่าซอยุนนั้นได้เกิดตกใจขึ้นมาที่เห็นบูยอนนะครับในร่างเปียกน้ำนะครับทำให้หลงทางแต่ก็สงสัยนะครับว่าทำไมในเรื่องนี้ชุดนางเอกมันถึงแห้งไวจังเลยวะทางจินบูยอนนะครับที่เห็นเดินวนๆมาหลายรอบนะครับจินบูยอนนะครับก็เลยอาสาที่จะพาทางซอยุนนั้นไปส่งที่เมืองหลวงเองซึ่งระหว่างทางนะครับทางซอยุนก็ได้บอกกับจินบูยอนไปว่าเขาพักดังกูแล้วก็ทางจางอุกนั้นเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กจินบูยอนนะครับเลยทำการถามกับทางซอยุนไปว่าซอยุนนั้นรู้จักผู้แปลวิญญาณที่แปลวิญญาณและมีร่องรอยแปลวิญญาณอยู่ที่ดวงตาหรือไม่ซึ่งทางซอยุนก็บอกว่าเขานั้นรู้จักคนนั้นก็คือนักซูไง
จินบูยอนนะครับก็เข้าใจผิดไปว่าแท้จริงแล้วนักซูเนี่ยจะต้องเป็นศัตรูตัวฉกาจของจางอุอย่างแน่นอนซึ่งซอยุนนะครับก็ได้บอกกับทางจินบูยอนไปว่าแท้จริงแล้วเธอไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมว่าแท้จริงแล้วนักซูนั้นเป็นอะไรแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางโซอีกับจินมูนะครับซึ่งโซอีนะครับก็ได้มาบอกทางจินมูไปว่าแท้จริงแล้วนั้นทางจินบูยอนนั้นมีพลังในการมองเห็นพลังงานได้จริงๆแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางมเหสีนะครับที่อยู่ในร่างแม่หมอตระกูลชเวนะครับมเหสีนะครับก็ได้ทำการชื่นชมดอกไม้นะครับที่คุณอาของซอยุนนั้นให้มาซึ่งในขณะที่ชื่นชมไปนั่นเองครับเธอนั้นก็เกิดอิจฉาริษยาดอกไม้ขึ้นมาครับที่ดอกไม้นั้นดูสวยแต่เธอนั้นดูไม่สวยนั่นเองเธอเลยทำการนำดอกไม้นะครับไปฟาดใส่คนใช้นั่นเองครับผมจนกระทั่งครับจินมูนะครับก็ได้เข้ามาหาพระมเหสีนั่นเองจินมูนะครับได้ทำการบอกกับมเหสีไปว่าแผนการที่จะทำให้ทางจินโยวอนนั้นมอบสมบัติดูเหมือนจะยากขึ้นทุกทีแล้วเพราะว่าตอนนี้นั้นจินโยวอนนะครับได้มีลูกเขยนะครับเป็นคนใหม่นั่นก็คือทางจางอุนั่นเองที่เขานั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากทางจินมูนะครับยังได้ทำการยืนการกับมเหสีไปว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขานั้นมีแผนการใหม่นั่นก็คือการฟื้นคืนชีพวิญญาณของนักซูขึ้นมาเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบ3ปีการตายของนักซูแล้วเพราะฉะนั้นก็เขานั้นจะปลุกชีพวิญญาณนักซูขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้จางอุกนั้นหวั่นไหวและจะหาวิธีจัดการเขาให้จงได้และทางมเหสีนั้นก็จะได้ครอบครองสำนักจินโยวอนซึ่งในขณะนั้นเองครับทางบ่าวรับใช้ของมเหสีนะครับก็ได้เดินผ่านทางองค์ราชทายาทพอดีซึ่งองค์ราชทายาทนะครับเห็นปุ๊บก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆและประจวบเหมาะกับขันทีมือขวาของราชทายาทนะก็ได้บอกกับทางราชทายาทโกวอนไปว่าแท้จริงนั้นมเหสีนะแอบใช้คนของหมู่บ้านแกมาในการทำแป้งทาหน้าขึ้นมาเพื่อที่จะออกขายในท้องตลาดและแป้งนี่นะถ้าเกิดทาหน้าไปปุ๊บนี่จะทำให้หน้านี่เหี่ยวลงทางองค์ราชทายาทนะครับเลยตัดสินใจที่จะไปทำการสืบหาเรื่องราวทั้งหมดประจวบเหมาะกันณตอนนั้นครับทางจินบูยอนนะครับก็ได้กลับมาที่เมืองหลวงแล้วแต่ว่าเธอนั้นก็ได้บังเอิญเห็นเข้ากับคนของจินโยวอนนะครับเธอได้ทำการหลบหนีมาที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งร้านแห่งนี้นะครับก็ประจวบเหมาะกับทางองค์ราชทายาทกับทางขันทีของเขานั้นได้ปลอมตัวมาเพื่อสืบคดีอยู่พอดีซึ่งในระหว่างนั้นเองครับทางขันทีนะครับก็ได้บอกกับเจ้าของแล้วว่าเขานั้นกำลังตามหาแป้งทาหน้าจากหมู่บ้านแกมาซึ่งทางเจ้าของร้านนะครับก็เหมือนกับว่าของนั้นจะเป็นของต้องห้ามนั่นเองจึงได้พาขันทีนะครับเข้าไปดูข้างในโดยที่องค์ราชทายาทนะครับก็ได้รออยู่ด้านนอกนั่นเองในขณะนั้นเองครับจินบูยอนนะครับก็ดูสินค้าจนกระทั่งไปพบกับเต่าตัวหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งทางจินบูยอนนะครับก็ได้ถามกับพนักงานร้านไปว่าเต่าตัวนี้น่ะขายได้ด้วยเหรอซึ่งพนักงานร้านก็บอกไปว่าเต่าตัวนี้น่ะมันเป็นใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องสำอางของร้านมันราคาแพงมากเลยซึ่งเธอนะครับก็รู้สึกอยากจะช่วยเต่าตัวนี้ขึ้นมาครับไม่ให้มันนั้นเพื่อไม่ให้มันนั้นตายแต่เธอนั้นไม่มีเงินนั่นเองแต่ว่าพอเธอหันไปข้างๆครับก็พบกับขันทีนะครับซึ่งแท้จริงแล้วก็คือองค์ราชทายาทนะครับที่ปลอมตัวไปขันทีซึ่งทางจินบูยอนนะครับก็เลยขอให้องค์ราชทายาทนะครับช่วยซื้อเต่าตัวนี้ไปหน่อยเพราะว่าดูแล้วอ่ะโงเฮงเนี่ยมันดูเหมาะกับทางองค์ราชทายาทดีน่าจะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีได้และแท้และจินบูยอนนะครับเลยใช้ความสามารถในการมองเห็นพลังของเธอนะครับบอกว่าองค์ราชทายาทนั้นมีพลังที่อบอุ่นองค์ราชทายาทนะครับรู้สึกเคืองครับที่จินบูยอนเรียกเขาว่าขันทีครับเขาเลยได้ทำการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเขานั้นมีชื่อแท้ว่าแท้โกจินบูยอนนะครับเลยไม่สนใจครับเลยบอกว่าถ้างั้นก็ฝากซื้อเต่าด้วยนะคันทีโกทำให้องค์ราชทายาทงงไปเดี๋ยวมากว่ามันมีคนในเมืองนี้ไม่รู้เลยหรอว่าแท้โกนั้นคือแท้ของทางราชสำนักตัดภาพมาที่จางอุกนะครับซึ่งตอนนี้นะจางอุกนะครับเขานั้นได้ทำการมานั่งกินบะหมี่ฝีมือพักจินนั่นเองครับผมซึ่งพักจินก็ยังทำบะหมี่ห่วยเช่นเคยครับจางอุกก็ได้ทนกินบะหมี่ไปนะครับได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขากินบะหมี่อันนี้แล้วก็เขาอาจจะตายจริงๆก็เป็นได้ซึ่งทางพักจินนะครับก็รู้แผนของจางอุกนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นจางอุกได้บอกให้แม่บ้านขิมนั้นมาแต่งงานกับทางพักจินเพื่อที่ว่าจะให้แม่บ้านขิมนั้นไม่ได้เห็นการตายของจางตัดภาพมาที่อาจารย์อีชอนนะครับที่กำลังทำการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ชาวบ้านซึ่งชาวบ้านนะครับบอกไปว่าแต่เดิมบ่อน้ำนี้น่ะเคยมีน้ำอยู่เต็มแต่ตอนนี้น่ะมันไม่มีแล้วพวกเขาได้แจ้งไปทางสำนักชอนบุกวันแล้วแต่ว่าทางสำนักชอนบุกวันนั้นก็ไม่ได้ลงมือแก้ไขปัญหาใดเลยขอให้อาจารย์อีนั้นช่วยแก้ไขปัญหาให้หน่อยอาจารย์อีครับจึงได้ใช้พลังของตัวเองนะครับปรากฏว่าอาจารย์อีได้ดูดวัตถุบางอย่างนะครับขึ้นมาจากในบ่อได้สำเร็จซึ่งวัตถุนี้นะครับมันก็มีรูปร่างประหลาดมากแต่พอดึงวัตถุนี้ออกมาครับปรากฏว่าน้ำนะครับกลับพุ่งขึ้นมาเติมเต็มบ่อได้ในทันทีเลยซึ่งอาจารย์อีนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเจอวัตถุลักษณะนี้เหมือนกันแล้วกว่า5ชิ้นอาจารย์อีนะครับก็ยังสงสัยอีกว่าใครกันที่เป็นคนทำเรื่องทั้งหมดนี้แล้วก็ตัดภาพมาที่จินบูยอนนะครับที่ได้การรอทางจางอุกนั้นทั้งคืนเลยจนกระทั่งพ่อบ้านอีนะครับได้บอกกับทางจินบูยอนไปว่านายน้อยน่ะบางวันก็กลับมาหรือบางวันก็ไม่กลับมา
เพราะฉะนั้นแล้วก็เธอนั้นนอนก่อนได้เลยจนกระทั่งตัดภาพเป็นตอนเช้าครับพ่อบ้านอีนะครับก็ได้เปิดประตูเข้ามาหาจินบูยอนนะครับพ่อบ้านอีนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นมีคุณหนูนะครับกำลังรอทางจินบูยอนอยู่ซึ่งจินบูยอนนะครับก็คิดว่าคุณหนูที่ว่านั้นหมายถึงทางจางอุกใช่หรือไม่เธอเลยรีบวิ่งไปหานั่นเองครับปรากฏว่าคนที่มารอนะครับก็คือคุณหญิงฮอยุนโอ๊กนั่นเองซึ่งฮอยุนโอ๊กนะครับก็กำลังนั่งคุยกับแม่บ้านคิมอยู่ฮอยุนโอ๊กนะครับจึงได้ทำการเล่นบทเป็นนางอิจฉาอย่างเต็มที่ครับก็คือบอกกับทางจินบูยอนไปว่าเธอนั้นมาที่เพื่อที่จะเอาของนะครับไปส่งให้ทางจางอุกนั่นเองและบวกกับคนใช้นะครับก็ได้พูดจายั่วประสาททางจินบูยอนอยู่นะครับบอกว่าทางจางอุกนะเหตุผลที่ไม่กลับบ้านเพราะว่าอาจจะไม่อยากเจอหน้าของทางจินบูยอนก็เป็นได้จินบูยอนเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะครับก็เลยบอกไปว่าเธอนั้นอยู่ที่สบายดีอยู่แล้วฝากไปบอกจางอุกด้วยแล้วกันซึ่งหลังจากที่เธอกลับเข้าห้องไปแล้วนะครับเธอนะครับจึงได้ทำการนึกอะไรดีๆออกนั่นเองครับผมจางอุกจะรู้สึกดีใจมากครับว่าเธอนั้นได้บอกกับจางอุกว่าเธอนั้นจำเหตุการณ์บางอย่างในความทรงจำขึ้นมาได้แล้วเธอนะครับจึงคิดที่จะไปหาจางอุกนะครับเธอจึงได้ไปบอกกับแม่บ้านกิมให้เตรียมของจางอุกนะครับให้กับเธอด้วยเธอนั้นจะไปที่ทรงริมเพื่อที่จะไปส่งให้จางอุกซึ่งในระหว่างที่ส่งของนั่นเองครับเธอนะครับก็ได้มาพูดคุยกับคุณหญิงฮอยุนโอ๊กอีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าเธอนั้นจะขอไปด้วยได้หรือไม่เพราะเธอนั้นจะไปหาจางอุคุณหญิงฮอยุนโอ๊กนะครับจะได้ทำการบอกกับจินบูยอนไปว่าจางอุน่ะคงไม่อยากเจอใครหรอกรวมแม้กระทั่งตัวเธอเองหรือแม้กระทั่งทางจินบูยอนเองก็ตามจินบูยอนนะครับจะได้ทำการบอกกับคุณหญิงฮอยุนโอ๊กไปว่ารู้ได้ไงว่าจางอุนั้นไม่อยากเจอเธอเพราะว่าเธอนั้นไม่ใช่ตัวคุณหญิงเสียหน่อยในจังหวะนั้นเองครับคุณหญิงฮอยุนโอ๊กนะครับก็ได้สังเกตเห็นทางหยกหญิงหยางสีน้ำเงินนะครับที่อยู่ในมือของจินบูยอนพอดีซึ่งทางคุณหญิงฮอยุนโอ๊กนะครับก็จำได้ว่าหยกนี้นั้นมันเป็นหยกอะไรคุณหญิงนะครับจึงได้ทำการถามกับจินบูยอนไปว่าเธอนั้นได้หยกนี้มายังไงจินบูยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นบังเอิญเก็บได้คุณหญิงนะครับจึงได้ทำการบอกความจริงไปว่าแท้จริงแล้วหยกนี้นั้นเป็นของเพชฌฆาตเงานักสู้ทางจินบูยอนนะครับจึงได้เข้าใจผิดไปว่าแท้จริงแล้วนักสู้นี่ก็คือคนที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของจางอุกใช่หรือไม่คุณหญิงนะครับจึงได้บอกกับจินบูยอนไปอีกว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นไม่รู้อะไรเลยถ้าเธออยากจะรู้ความจริงแล้วก็ลองเร่งพลังใส่ทางหยกยินหยางนั่นเองเธอนั้นก็จะพบกับความจริงตัดภาพมาที่จางอุนะครับจางอุได้กลับมาที่บ้านนะครับแม่บ้านคิมจึงได้ถามกับทางจางอุไปว่าระหว่างที่จางอุกลับมาเนี่ยได้เจอกับคุณหนูจินบูยอนหรือไม่เพราะว่าคุณหนูจินบูยอนนั้นได้ไปหาจางอุที่ทรงริมซึ่งจางอุนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่เจอตัวเธอเลยซึ่งในขณะที่จางอุนะครับกำลังจะเปลี่ยนเสื้อนั่นเองเขานะครับก็ได้เกิดกวนใจขึ้นมาครับจึงไม่เปลี่ยนเสื้อแล้วครับเตรียมที่จะออกไปตามหาทางจินบูยอนนะครับซึ่งปรากฏว่าหยกยินหยางนะครับก็ได้เกิดเรียกเขาขึ้นมานั่นเองเขานะครับจึงรีบวิ่งไปที่เจดีนะครับและปรากฏว่าคนที่อยู่ที่เจดีนั้นก็คือทางจินบูยอนซึ่งทำการเรียกจางอุกมาด้วยหยกยินหยางนั่นเองจินบูยอนนะครับจึงได้บอกกับจางอุกไปว่าเธอดูนะว่าจางอุกมาที่นี่เพราะคิดว่าคนที่เรียกจางอุกนั้นเป็นคนที่จางอุกกำลังตามหาแต่เธอก็ได้บอกว่าเสียใจด้วยนะที่เธอนั้นไม่ใช่คนคนนั้นและเธอนะครับจึงได้บอกกับทางจางอุกไปว่าเธอนั้นรู้สึกจำเหตุการณ์ได้บางส่วนแล้วและจำได้ว่าเมื่อนานมาแล้วนั้นเราสองคนเคยชอบกันมาก่อน